ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทั้งลูกใช่ไหมไม่บอกว่ารักพัดมากกว่าไม่ถามไปแล้วไงว่าแบบเออมีลูกเราจะรักลูกบ้างแต่ไม่ถามลูกเขาบอกว่ารักเมียมากกว่าทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะตัวมางานเช้าแบบวันนี้แบบมาในความเซ็กซี่สุดก็เข้าเตรียมนะคะเราก็ต้องโชว์บอดี้เกี่ยวกับบอดี้เราก็ต้องเต็มที่ค่ะการรู้สึกไงบ้างคุณสามีให้ออกจากบ้านไหมคะคุณสามีบอกว่าทำไมต้องสวยขนาดนี้ให้กำลังใจจริงปกติพี่เขาเป็นคนห่วงเราไหมคะเวลาจะแต่งตัวแบบเปิดนิดเปิดหน่อยอะไรคือจริงๆก็ไม่ค่ะเพราะเราก็แต่งเฉพาะโอกาสจริงๆเป็นคนที่ใส่กางเกงยีนส์เสื้อแขนยาวตัวใหญ่ๆถ้าเห็นคือแต่งตัวแบบบอยมากถ้าไม่ได้ออกงานก็จะไม่ได้แต่งตัวสวยขนาดนี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าแต่งอย่างนี้เขาก็ให้ผ่านอยู่หมายถึงว่าปล่อยผ่านอยู่ผ่านได้ค่ะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสน่าจะนะพี่น้องก็เห็นยังค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นก็แบบว่าโอ้โหเป็นงานแรกที่เขาที่ขนาดนี้ด้วยไหมหลังจากข้อนี้ใช่ค่ะงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้มั่นใจได้แค่นี้แหละพอแล้วจบคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังนี่แหละที่คุยไปคราวที่แล้วก็คุยเรื่องละครใช่ใช่คือถ้าปีหน้ายังไม่มีละครหรือมีบทบาทอะไรที่เราอยากเล่นก็คงมีตามธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบไม่ได้ต้องเร่งต้องมีเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่พี่เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแบบไม่ได้เบรกใช่ไหมว่าอย่างจริงอยากมีลูกก่อนยังไม่อยากให้รับละครเลยไม่เลยจริงๆเขาอ่ะอยากให้เราทำงานคือตอนแรกค่ะเร่งค่ะบอกว่ามีเลยจะได้เลี้ยงทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเออจริงๆเห็นแล้วแหละว่ายูเหนื่อยแค่ไหนในการอุ้มท้อง9เดือนแล้วก็ณตอนนี้แบบ3เดือนแรกที่ลูกออกมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะแล้วร่างกายเรามันเหนื่อยนะกว่ามดลูกจะกลับไปหดเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาก็บอกว่าเออสงสารพักก็ได้เขาก็เข้าใจแล้วให้เราไปได้ใช้ชีวิตหลังสังคมเรานิดนึงนะคะอย่างความสวีทหวานมีเติมให้กันบ้างไหมคะแพทเพราะว่าพี่เขาก็ดูงานยุ่งเราก็เริ่มแบบต้องดูแลน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันสวานได้เหมือนเดิมไหมแพทว่ามันไม่ได้หวานเหมือนแบบเหมือนก่อนบอกไม่ถูกค่ะคือมันเหมือนเราใช้ชีวิตคู่เป็นชีวิตแบบคนแต่งงานมันก็เป็นอีกแบบแล้วอ่ะมันเหมือนเราโตขึ้นเราโฟกัสแบบเรื่องของงานเรื่องของลูกแต่คือความรักมันก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบอ่ะเออไม่ได้เรียกว่าสวีทหวานกุ๊กกิ๊กแต่มันก็เหมือนความรักแบบเพิ่มขึ้นแต่โดยแบบปกติพี่เขาจะเป็นคนโรแมนติกตลอดอย่างก่อนที่จะมีน้องก่อนแต่งอะไรเขาเป็นคนแบบเอาใจใส่ที่ดีมากค่ะคือเขารักใครเขารักเต็มที่แล้วเราเห็นด้วยการกระทำด้วยทุกๆอย่างที่ทุกวันนี้แต่มีลูกก็เพิ่มแหละมันต้องไม่ได้เปลี่ยนเป็นทั้งลูกใช่ไหมไม่บอกว่ารักพัดมากกว่าวันนี้แพทหลายช็อตแล้วนะไม่ก็ถามไปแล้วไงว่าแบบเออมีลูกเราจะรักลูกมากแต่ไหมคะลูกเขาบอกไม่รักเมียมากกว่าของแมวข้างรักเหมือนเดิมรักเกินแต่ว่าลูก5เดือนแล้วนะฟังดูดีเนาะเออตอนนี้ล่าสุดนั้นยังที่บอกว่าเขาแบบเหินลูกมากแต่เวลาเขาเพียงเหมือนเดิมใช่ค่ะคือเขาเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องคู่มากๆเขาบอกเลยว่าแบบเออการมีลูกไม่อยากให้มันทำให้เราต้องห่างกันเนาะแบบไม่อยากให้เราเทเวลาให้ลูกไปตลอดคือเขาก็เลยเหมือนให้พี่เลี้ยงมาช่วยเพื่อที่เราก็ยังรักษาความเป็นชีวิตคู่ซึ่งก็แบบเออเป็นช่วงดีของเราแล้วแหละจริงๆมีโมเมนต์ด้วยกัน2คนไหมคะมีตลอดเลยค่ะทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะไม่ต้องเลยเรารู้ว่าหลายๆบ้านก็ทำแบบนี้ก็เดินเข้าเดินออกไปหาลูกได้การที่เขาบอกว่าต้องแยกห้องเลยถึงไงบ้างก็เศร้านิดนึงแหละคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่แม่ก็คือเลี้ยงเรานอนกับแม่เนาะเราก็อยากนอนกับลูกแต่คือเอาจริงสองเดือนแรกก็โอเคละพอแล้วไม่เป็นไรแล้วก็คือพอเข้าเดือนที่3ไปแยกห้องใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเหมือนพอเขาเลิกเข้าเต้าอะค่ะมันเหมือนคนอื่นก็ช่วยเราในการป้อนนมได้ตอนนี้เราก็ได้นอนอันนี้ความคิดใครคะแยกห้องคุณพ่อล้วนๆเลยค่ะคุณแม่จริงเข้าใจนะความเป็นแม่ไม่ได้อยากห่างลูกหรอกแต่ว่าพอค่อยๆปรับแพทเชื่อว่าเออพอโตขึ้นอะมันจะง่ายเขาจะไม่ได้แบบต้องนอนกับเราจนโตข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ